สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมีข่าวซึ่งเพิ่งจะออกมาตอนนี้เลยนะครับมาตอนค่อนข้างจะดึกเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยผมตะลึงนะว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนชื่อแบงคอกเนี่ยนะไปเป็นกรุงเทพมหานครเรื่องนี้ถ้ามองกันผ่านๆเนี่ยก็จะผ่านมาก็ผ่านก็เปลี่ยนไปเป็นอะไรนะแต่ผมมีมิติทางการเมืองมิตินะเกี่ยวกับแปลกๆของประเทศไทยเนี่ยนะมาชวนพี่น้องพิจารณานะคืออย่างนี้ครับหัวข้อข่าวเนี่ยก็คือนะครับเสนอกันทั่วแล้วนะครับตอนนี้นะก็คือราชบัณฑิตประกาศเปลี่ยนชื่อกทม.จากแบงคอกเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครอ๋อมหานครเนี่ยเขา KHON นะฮะนครคือเราก็ทราบกันอยู่ว่ากรุงเทพเนี่ยเราเรียกกรุงนะแบงคอกเนี่ยไทยเราก็คือเรียกกรุงเทพมหานครแต่ที่เป็นภาษาสากลเนี่ยคือแบงคอกแล้วคำนี้นะเรียกว่าปรากฏอยู่ในหนังนะปรากฏอยู่ในสายการบินอะไรต่างๆเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยนะสถานทูตอะไรที่เขาใช้ภาษาที่เขาใช้เป็นอย่างนี้หมดเลยคือคำว่าแบงคอกเนี่ยมันติดตลาดไปทั่วโลกแล้วนะเป็นสากลเหตุผลในการที่จะเปลี่ยนเนี่ยนะมันจึงเป็นเรื่องที่จะเอาแบบง่ายๆไม่ได้แล้วว่าก็ว่าเถอะเปลี่ยนนะเมืองหลวงของประเทศนี้เปลี่ยนชื่อเนี่ยกระบวนการมันควรจะเป็นอย่างไรเราไปดูเนื้อข่าวนะ ราชบัณฑิตประกาศเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงไทยเป็นกรุงเทพมหานคร15กุมภานะครับเนี่ยก็จริงๆก็คือเมื่อวานของประเทศไทยเราคณะรัฐมนตรีนะเฉพาะคณะรัฐมนตรีนะมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงตามที่สำนักนายกโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเสนอแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปประกอบการพิจารณาด้วยแล้วดำเนินการต่อไปได้นะครับก็ต้องไปที่กระทรวงการต่างประเทศนะเพราะมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องการต้องแจ้งต่างประเทศนะโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเสนอว่า1นะสำนักงานเนี้ยเดิมชื่อราชบัณฑิตยสถานนะโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงการเขียนชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันและเสนอคณะรัฐมนตรีจัดทำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมแต่ปัจจุบันมีชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสถานะและเขตปกครองบางประเทศหรือบางเขตการปกครองได้ย้ายที่ตั้งเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงประกอบกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศและมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมสำนักงานป้าบอนะครับโดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ดำเนินการปรับปรุงกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงให้ถูกต้องและชัดเจนโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากการกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วยเพื่อส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันจึงได้เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดชื่อประเทศดินแดนเขตการปกครองและเมืองหลวงมาเพื่อพิจารณานะครับก็สรุปร่างนะครับจริงๆก็คือมันมีต่างประเทศเข้ามาด้วยนะเมื่อต่างประเทศเขาอัปเดตเราก็อัปเดตตามไปด้วยว่างั้นเถอะจะอ้างนะฮะก็ไม่ทราบว่ามีประเทศไหนบ้างที่นะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปนะก็อ้างเอาของมาเลเซียมาของอิตาลีมานะนะซึ่งนะผมดูแล้วเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเงี้ยตั้งนานนะมีย่างกุ้งแหละที่เปลี่ยนนะครับนะรางกูลเนี่ยนะจริงๆภาษาอังกฤษเขารางกูลนะไม่ใช่ย่างกุ้งนะก็อ้างไปอ้างมานะเนปาลอะไรไปนู่นนะจ๊อกแต่เขาเปลี่ยนนี่แปลว่าเราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนด้วยพี่น้องเขาจะเปลี่ยนอะไรยังไงเป็นเรื่องของเขาแต่ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราได้เปลี่ยนอะไรบ้างเขตแดนการปกครองนะอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิม
แบงคอกนี่ใช้กันมาทั้งยาวทั้งนานแล้วทีนี้ก็เป็นคำถามว่าเอ๊ะมันทำไมถึงทำพี่น้องจะคิดหรือไม่คิดไม่รู้นะแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดอยู่ในใจเนี่ยไม่น่าจะผิดไปจากความจริงนะครับก็คือว่าปีนี้มันปี2565นะปี2565เนี่ยผมก็เคยได้พูดไปแล้วว่ามีโหราจารย์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ทำนายไว้ว่ามันมาตกในช่วงปีที่นะครับจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหมือนปี2475คือต้องเปลี่ยนประเทศใหญ่เพราะว่านะดวงดาวราหูอะไรของมันเนี่ยนะนะมันทับหนุนทับนี่แล้วการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะต้องเกิดขึ้นแล้วเงื่อนไขต่างๆมันก็เป็นไปอย่างนั้นตามที่เราเห็นปี2565ทีนี้เนี่ยนะราชวงศ์จักรีเนี่ยเขาถือเรื่องฤกษ์ยามนะดวงเมืองการผูกเสาหลักเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเห็นว่าเนี่ยเอารูปทหารใส่ไปก็วันนี้ก็ทหารครองบ้านครองเมืองนะแล้วถ้าพี่น้องฟังคลิปผมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าผมได้พูดถึงหม่อมเจ้านะจุลเจิมยุคลที่แกพูดตั้งแต่เปรยตั้งแต่ปี2563บอกว่าถ้านะโควิดหายไปแล้วเมื่อ2564เนี่ยนะก็ปี65เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ในมือเขาหรือในมือเรานะครับต้องมันต้องเกิดแน่ๆเนี่ยถ้าเราเป็นคนกำหนดนะมันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่นะเราไม่ต้องสูญสิ้นอะไรเพราะนั้นก็เชิญคนที่รักสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็แปลว่าเขาเนี่ยน่าจะดูดวงแล้วนะราชวงศ์จักรีน่าจะลำบากนะอาจจะต้องเปลี่ยนสถานะหรือมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่น่ากลัวนะนะเขาก็เลยมองว่างั้นเขาจะต้องเปลี่ยนก่อนแต่ในนี้ไอ้จุลเจิมนี่ก็เสนอมาว่าจะเปลี่ยนนะโดยที่ควรจะนะควรจะย้อนไปเป็นการปกครองโดยที่กษัตริย์เนี่ยมีพระราชอำนาจเหมือนที่รัชกาลที่7เขาได้คิดไว้นะแต่ว่าก็เพื่อไม่ให้มันดูน่าเกลียดเนี่ยบอกว่าจะให้เป็นแบบอังกฤษนะเป็นกษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเนื้อหาสาระเนี่ยผมก็ได้นะชำแหละไปแล้วว่ามันคนละขั้วกันเลยรัชกาลที่7นี่จะดึงทุกอย่างให้กษัตริย์มีอำนาจปกครองบ้านเมืองตั้งนายกอะไรกันเองว่างั้นนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับกษัตริย์นะข้าราชการหรือกลไกอย่างอื่นเนี่ยเป็นไปตามที่กษัตริย์เลือกขึ้นมาจัดการขึ้นมาทุกอย่างประเทศจะไปทางไหนกษัตริย์คุมทางหมดมันดึงย้อนไปเนี่ยโอ้โหผมว่า2475รัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยนะฉบับ10ธันวาเนี่ยยังไม่เลวร้ายขนาดนี้นี่คือความคิดของเจ้าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเป็นคนกำหนดนะครับซึ่งก็มีคนบอกว่าอาจจะถึงขนาดจะต้องวางแผนเพื่อให้เกิดการรัฐประหารอะไรหรือเปล่าเพื่อจะได้ดึงอำนาจกลับไปแล้วจะได้เปลี่ยนตามใจเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเรามองกันอีกแง่นึงว่านะนั่นคือแผนที่คิดไว้แต่กว่าจะทำให้มันเกิดผลอะไรได้มันต้องนะเกิดขึ้นกับหลายฝ่ายนะมันไม่ง่ายนะทีนี้ตัวที่เขาชอบทำก็คือว่าเขาจะใช้วิธีการแก้ไขแบบไทยๆเราเลยนะความเชื่อแบบโบราณเนี่ยซึ่งจริงราชวงศ์จักรีเขาทำมาตลอดตัดไม้ข่มนามหรือว่าการนะ เหมือนกับคนที่บอกว่าตัวเองจะต้องตายนะมีการดูดวงว่าต้องตายเนี่ยก็เลยไปนอนในโรงศพอะไรประมาณอย่างนั้นนะพวกเราอาจจะดูว่าเป็นเรื่องเลวไหลไร้สาระนะแต่ว่าคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาเชื่อจริงการเปลี่ยนแปลงเมื่อมันจะเกิดขึ้นเขาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก่อนเลยนะเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ว่างั้นเถอะนะก็เปลี่ยนให้มันมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ซะอย่างเงี้ยนะการเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงเนี่ยแบงคอกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นนะจะบอกนะบางกอกกรุงเทพอะไรก็ว่ากันไปละนะแต่นี่ปัญหาก็คือไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษครับถ้ามันจะเปลี่ยนภาษาไทยกันเอาเฉพาะประเทศไทยนี่ก็ไม่ว่ากันนะแล้วจริงๆมันจำเป็นไหมพูดถึงกรุงเทพพูดถึงนะแบงคอกทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอใส่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะกรุงเทพมหานครเนี่ยนครนี่เขาเขียนอีกแบบหนึ่งนะแก้เขาหน่อยมหานคร KHON นะเขาเขียน KHON แล้วนี่หนึ่งเนี่ยนะเวลาจะไปไหนกรุงเทพมหานครแบงคอกคือชื่อการตลาดเนี่ยนะพี่น้องสมมุติว่าโคคาโคล่านี่หรือโค้กเนี่ยบริษัทมันคือโคคาโคล่า
แต่เวลาเราเรียกกันโคก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 มันติดตลาดมันง่ายมันสื่อสารได้ง่ายมันมีประสิทธิภาพมากกว่าการจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไปเพื่อให้มันเกิดผลในด้านที่มันสะดวกแล้วความจำเป็นตรงนี้มันไม่แทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะพี่น้องเห็นไหมคิดดูฝรั่งไม่ต้องครุงเทพมหานครทำไมมันทำเพื่ออะไรก็เนี่ยแทนที่จะเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนความเห็นแก่ตัวเปลี่ยนความเอารัดเอาเปรียบความหลอกลวงความล้าหลังความงมงายความกดขี่ขูดรีดของไอ้พวกชนชั้นนำทั้งหลายรวมทั้งสถาบันกษัตริย์เนี่ยมันกลับจะมาเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงซึ่งจริงๆเนี่ยแบงคอกก็อาจจะต้องมีใช้อยู่นะหรือว่านะต่อไปจะให้เขาเปลี่ยนแบงคอกกลายเป็นกรุงเทพมหานครยาวเฟ้ยไปอยู่บนแมปนี่ต้องเขียนกัน2บรรทัดบ้ามันบ้าจริงๆพี่น้องแปลว่าสันดานคนนะพวกศักดินาเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับมันไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งที่เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปดูดวงดูอะไรหรอกมึงดูพฤติกรรมดูกรรมของพวกเองดูผลที่เกิดขึ้นกับประชาชนเกิดกับประเทศชาติดูภาวะการรอบโลกไอ้พวกที่มันไม่ยอมปรับเนื้อปรับตัวอย่างเนี้ยนะครับผมว่าอนาคตคงจะต้องสูญพันธุ์จริงๆล่ะเพียงแต่ว่าจะให้มันไปเนี่ยมันไม่ไปง่ายๆหรอกครับก็เป็นโจทย์สำหรับพี่น้องคนไทยนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าปล่อยให้พวกนี้บริหารบ้านเมืองต่อไปเนี่ยชิบหายนะครับวันนี้มันก็ชิบหายอยู่แล้วนะแต่มันจะชิบหายไปมากกว่าเดิมนะครับมันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและไอ้พวกที่นะเป็นที่ปรึกษาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะเอากันให้ได้ที่โยนมาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าคณะรัฐมนตรีริเริ่มเองมีคนชงมาราชบัณฑิตทยสภานะก็รู้อยู่แล้วราชบัณฑิตของกษัตริย์แล้วพวกนี้ก็รับคำสั่งมาจากใครก็พวกโหรประจำราชสำนักนั่นแหละนะครับเออนะประเทศไทยเราเนี่ยนะคนรุ่นเก่าเนี่ยมันช่างบ้าบอคอแตกอะไรประมาณนี้พี่น้องคิดว่าอันเนี้ยจะกลายเป็นกระแสสังคมนะมันจะต้องนะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วจริงๆคณะพวกฝ่ายค้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาไปอะไรได้การจะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้จะเปลี่ยนระดับชื่อเมืองหลวงของประเทศเนี่ยถามประชาชนหน่อยไหมถามตัวแทนประชาชนหน่อยไหมไม่ใช่มึงสั่งการโดยตรงมาจากนู่นนะนี่คือสั่งมาเลยนะครับแทนที่จะเป็นการริเริ่มโดยในสภาผู้แทนราษฎรขึ้นไปมันไม่ใช่เจตจำนงของประชาชนนะข้างบนมันสั่งลงมาแล้วก็ให้คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีมันก็เห็นชอบอยู่แล้วครับมันจะไปขัดได้ไงทีนี้ผมก็อยากจะทราบว่าขั้นตอนจริงๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนกันไปเลยไหมคิดว่าเรื่องไม่สำคัญหรือว่าจะต้องกลับมาถามประชาชนอีกนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยให้ยกเลิกนะยกเลิกประกาศคำสั่งนายกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ให้ใช้ประกาศสำนักของประกาศกรมสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยนะครับลงวันที่1กันยา2564โดยมีรายละเอียดว่าปรับปรุงแก้ไขต่างๆเนี่ยเพราะนั้นของประเทศไทยเราเนี่ยเมืองหลวงคือกรุงเทพมหานครเดี๋ยวให้พี่น้องดูคือถ้าเราดูกันจริงๆมันเปลี่ยนยังไงเนี่ยแบงคอกหายไปเลยนะครับเรื่องของเรื่องคือให้เปลี่ยนเลยนะครับร่างประกาศตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานะจบเลยคือกรุงเทพเนี่ยแบงคอกหายไปเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมแบงคอกไม่มีเลยนะครับ Kingdom of Thailandจากไทยแลนด์ธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็น Kingdom of Thailand นะคือเขากำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วชื่อประเทศเนี่ยแทนที่จะเป็นประเทศไทยคือราชอาณาจักรไทยนะประเทศไทยก็ไม่มีแล้วนะกรุงเทพนี่นะเมืองหลวงก็คือกรุงเทพมหานครแต่ให้วงเล็บแบงคอกเอาไว้แก้ไขชื่อเมืองหลวงไทยเก็บชื่อเดิมไว้ในวงเล็บนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะไอประเทศอื่นที่เอามาเนี่ยนะกัวลาลัมเปอร์เนี่ยไปใส่กัวลาลุมปูนะหูยมันเนี่ยข้างบนนะเพื่อให้ดูว่ามีการเปลี่ยนจริงชื่อนะคำสะกดอะไรเขามีมาตั้งนานแล้วมันยังเปลี่ยนโรมกับโรม่าอะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรใหม่เลยเอาละไอพม่าเนี่ยเนปิดอร์เนี่ยโอเคประเ
ทศเนปาลเนี่ยแก้ไขชื่อประเทศนะอันนี้ก็โอเคนะจากคิงดัมมาเป็นนะเนปาลเฉยๆนะนะอ้าวตอนนี้รู้สึกเนปาลนี่จะใส่คิงดัมเข้าไปด้วยมั้งเนี่ยไม่แน่ใจว่าเดิมเนี่ยมีคิงดัมแล้วเอาออกนะครับหรือว่านะมาเติมเข้าไปนะแต่น่าจะเอาออกมากกว่านะเอาออกมากกว่าอ๋อเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วเป็น Federal Democratic Republic of Nepal นะครับปาเลสไตน์นะครับเพิ่มเติมชื่อประเทศนะก็โอเคนะนะอย่างอื่นเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่ประเทศไทยเรานี่แหมนะจอกจอกแจ๊กแจ๊กนะเอ้านะผมเชื่อว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องต้องเปลี่ยนจริงถ้าจะเปลี่ยนก็น่าจะเปลี่ยนไม่ได้ตั้งนานแล้วแต่ว่ามันมาลงที่ปี2565เนี่ยผมเชื่อว่าสถาบันกษัตริย์แล้วก็เครือข่ายพวกที่อยู่ในชนชั้นปกครองเนี่ยนะพวกอีลิททั้งหลายเนี่ยนะครับไม่อยากจะเปลี่ยนอยากจะยึดประเทศไทยนะยึดกลุ่มประเทศให้นะอยู่แบบไทยๆล้าหลังย้อนไปแบบนะกษัตริย์ต้องเป็นใหญ่นะเป็นราชอาณาจักรจริงๆเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงแต่จริงๆนะถ้าว่ากันตามหลักเกณฑ์นะมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกใช่ไหมมันจะเป็นกรุงเทพมันก็เป็นมาตั้งนานแล้วทำไมปล่อยให้เป็นแบงคอกถ้าเป็นแบงคอกมันก็เป็นบางกอกไปเลยนะนะแต่นี่ชื่อเขาต้องยิ่งใหญ่กรุงเทพมหานครนะซึ่งจริงๆชื่อกรุงเทพมหานครเนี่ยมันก็โอเคนะหมายถึงว่าชื่อมันก็ดูมีสง่าราศีดีแต่ว่ากับคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่มาอินด้วยหรอกกรุงเทพมหานครแล้วยาวเยินเยอะนับเกินเหตุนะประเทศใหญ่ๆไม่จำเป็นไม่เห็นต้องมาบอกว่าเป็นนะมหายิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใหญ่ไม่ใหญ่มันอยู่ที่นะสภาพความเป็นจริงคนก็เขาจะพูดเองนะอันนี้แบบไทยๆเราก็ต้องนะเมืองเทวดาที่ยิ่งใหญ่แล้วประมาณอย่างนั้นแล้วเป็นไงคนที่อยู่ทำตัวเป็นอะไรเป็นเทวดาหรือเปล่าวันนี้นะครับบ้านเมืองเนี่ยเป็นยังไงเห็นกันอยู่นะครับเปลี่ยนอย่างนี้เราคิดว่าจะเปลี่ยนนะโง่เฮงเปลี่ยนดวงชะตาของบ้านของเมืองได้เนี่ยผมว่าไม่หรอกถ้าไม่เปลี่ยนสันดานพวกเองประเทศไทยมันก็ไม่ดีขึ้นหรอกนะครับความขัดแย้งก็ไม่จบแล้วถ้าคิดว่าจะทำร้ายประชาชนเหยียบย่ำประชาชนหลอกลวงประชาชนแล้วอยู่กันต่อไปแบบเดิมๆเนี่ยก็ฝันไปเตอะฝันไปเถอะจะฝันเปียกฝันแห้งเรื่องของพวกเองนะผมก็วิพากษ์วิจารณ์แค่นี้แหละพี่น้องครับโอเคนะครับบุญรักษาทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีสุขนะครับบนแผ่นดินที่นะเนี่ยคิดจะเปลี่ยนเมืองหลวงแทนที่จะเปลี่ยนเรื่องเลวร้ายเรื่องความเป็นเผด็จการการเอารับเปรียบเหยียบย่ำนิสัยที่ไม่ดีของคนที่อยู่ในอำนาจทั้งหลายนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับ ล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาจะเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์เมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอยุธธรรมครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชันชนเม
เมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราร้องอำนาจบนความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอศักดินากิโยติน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 บังคอทรราน